เด็กหญิงตัวน้อยอายุ10ขวบผู้มีเรือนผมสีทองและใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอโพลิอาน่าส่งต่อความสุขให้ผู้คนรอบกายแต่เธอสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเล็กมากและถูกทิ้งไว้ตามลำพังเธออาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าเป็นเวลานานทีเดียวเมื่อเวลาผ่านไปสักพักคุณน้าผู้ร่ำรวยของเธอจึงตกลงยอมอุปการะเธอคุณน้าของเธอนามว่าคุณพอลลี่เตรียมห้องใต้หลังคาขนาดเล็กไว้ให้โพลิอาน่าแนนซี่ซึ่งเป็นสาวรับใช้ในบ้านหลังนี้ดีใจมากที่ได้รู้เรื่องหวังว่าแขกตัวน้อยของเราจะทำให้คุณพอลลี่จอมขี้โมโหร่าเริงขึ้นมาได้เมื่อมาถึงที่บ้านโพลิอาน่าก็ร้องไห้ด้วยความดีใจเธอโอบกอดคุณน้าอย่างเต็มแรงแต่คุณน้าของเธอกลับดูเคร่งเครียดนางพาโพลิอาน่าไปดูห้องต่างๆในบ้านโพลิอาน่าถึงกับพูดไม่ออกเมื่อเห็นทั้งขนาดและความร่ำรวยของบ้านหลังนี้คุณน้าพาเธอไปยังห้องใต้หลังคานี่ห้องของเธอและมื้อเย็นเริ่มตอน6โมงอย่าลืมล่ะโพลิอาน่าชื่นชอบห้องของตัวเองเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นห้องอื่นๆในบ้านแล้วโพลิอาน่าไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำว่าทำไมคุณน้าถึงให้เธออยู่ในห้องใต้หลังคาเมื่อถึงเวลา6โมงคุณพอลลี่ก็มานั่งที่โต๊ะทานอาหารเย็นแต่โพลิอาน่ายังมาไม่ถึงยายหนูนั่นไปไหนให้ดิฉันไปตามไหมคะคุณพอลลี่ไม่ต้องหลังจากทานมื้อเย็นเสร็จคุณพอลลี่ตรงไปยังห้องหนูน้อยและเห็นว่าไม่มีใครอยู่นางรีบไปที่สวนเพื่อบอกคนสวนว่าหนูน้อยหายไปแต่คนสวนกลับชี้ไปยังโขดหินที่ริมหน้าผาหนูน้อยยืนอยู่ตรงนั้นแนนซี่รีบวิ่งไปหาโพลิอาน่าทันทีและพวกเขาก็กลับไปยังวิลล่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโพลิอาน่าก็สามารถมองโลกในแง่บวกได้เสมอสิ่งนี้ทำให้แนนซี่ประหลาดใจมากเธอจึงถามโพลิอาน่าถึงเคล็ดลับในการคิดบวกเกมแห่งความยินดีคุณพ่อเคยสอนหนูไว้ตอนหนูเด็กๆมีหญิงใจดีคนหนึ่งส่งไม้ค้ำยืนมาให้เราพอหนูถามว่าทำไมนางก็ตอบว่าตราบใดที่เราเห็นมันอยู่ตลอดเราก็จะรู้สึกซึ้งใจที่เราไม่ต้องพึ่งพามันทำให้เรารู้สึกยินดีเมื่อไหร่ที่หนูและพ่อรู้สึกข้องใจเราก็จะคิดถึงวันนั้นและเราก็พบเหตุผลให้รู้สึกยินดีในเวลากลางคืนโพลิอาน่าร้องไห้อย่างหนักในห้องนอนของเธอคุณพ่อที่รักผู้อยู่ท่ามกลางนางฟ้าหนูพยายามเล่นเกมของเราแล้วนะแต่ถ้าพ่อต้องมาติดอยู่ในห้องใต้หลังคาที่มืดมิดคนเดียวแบบนี้พ่อก็คงรู้สึกยินดีได้ยากเหมือนกันวันต่อมาโพลิอาน่าเดินลงบันไดไปยังสวนและกอดคุณน้าคุณน้าคะคุณน้าที่รักเช้านี้หนูดีใจเหลือเกินที่ยังมีชีวิตอยู่เราบอกอรุณสวัสดิ์กันแบบนี้หรือหลังจากพูดเสร็จน้าพอลลี่ก็หันหลังและเดินจากไปเฝ้ามองทั้งสองอยู่ห่างๆคนสวนชราก็น้ำตาซึมเขาจึงไปหาโพลิอาน่าและบอกว่าหนูน้อยหน้าเหมือนแม่แค่ไหนพอรู้ว่าคนสวนรู้จักแม่ของเธอหนูน้อยก็ดีใจเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตของโพลิอาน่าในวิลล่าแห่งนี้ก็ดีขึ้นหนูน้อยจะทานอาหารเช้าและตรงไปทำการบ้านกับคุณน้าทันทีและหลังจากมื้อกลางวันเธอจะมีเวลาว่างจนถึง6โมงเย็นหนูน้อยไปซื้อของใช้ในบ้านบางส่วนด้วยซ้ำวันหนึ่งในขณะที่อยู่ในเมืองเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อโค้ทสีดำตัวยาวพร้อมหมวกทรงกระบอกถึงแม้ว่าเธอจะพยายามเป็นเพื่อนกับเขาเธอก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาพูดอะไรกับเธอเวลาผ่านไปสักพักและเธอก็เห็นผู้ชายคนนี้อีกเธอพยายามจะคุยกับเขาอีกครั้งแต่คราวนี้เขากลับเป็นฝ่ายชวนคุยเองแนนซี่ตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะผู้ชายคนนี้คือคุณเพนโดตันผู้ร่ำรวยมหาศาลเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังมหึมาเพียงลำพังและไม่เคยพูดกับใครเลยวันต่อมาโพลิอาน่ากลับบ้านมาพร้อมกับสุนัขที่อ่อนแรงมากคุณพอลลี่ไม่ได้พูดอะไร
แต่วันต่อมาหนูน้อยพาเด็กผู้ชายคนหนึ่งกลับมาด้วยและคุณพอลลี่ก็โมโหเป็นอย่างมากพอได้แล้วโพลิอาน่าในเรื่องทุเรศที่เธอทำมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องนี้แย่ที่สุดแล้วทำยังกับว่าการเอาหมาแมวข้างถนนมาเลี้ยงมันยังไม่พอนี่ถึงขนาดเอาขอทานเข้าบ้านฉันเลยเหรอผมไม่ใช่ขอทานครับคุณนายพอพูดเสร็จเด็กชายก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปแต่โพลิอาน่าก็ยังมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กคนนี้จากข้างถนนในเดือนกันยายนโพลิอาน่าเริ่มไปโรงเรียนหนูน้อยชื่นชอบโรงเรียนในเวลาไม่ช้าหลังจากนั้นวันหนึ่งในขณะที่โพลิอาน่าไปเยี่ยมคุณเพนโดตันเขาก็ขอไม่ให้โพลิอาน่าจากไปและถามว่าหนูน้อยจะอยู่กับเขาได้ไหมแน่นอนว่าโพลิอาน่าให้คำตอบไม่ได้อยู่แล้วคุณเพนโดตันจึงอธิบายทุกอย่างให้โพลิอาน่าฟังตอนลุงยังหนุ่มๆลุงตกหลุมรักแม่ของหนูลุงรักเธอมากแต่แม่ของหนูไม่เคยตอบรับรักจากลุงเลยจากนั้นไม่นานเธอก็แต่งงานกับพ่อของหนูและย้ายออกจากเมืองนี้ไปหลังจากวันนั้นมาคุณเพนโดตันก็ดูจะอารมณ์เสียกับโลกรอบตัวเขาไปหมดเขามักจะมีสีหน้าหมองคล้ำตลอดเวลาแต่การที่โพลิอาน่าหน้าตาเหมือนแม่ของเธอก็ทำให้เขาสามารถมองโลกในแง่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้หากมีโพลิอาน่าอยู่ข้างกายเขาก็จะมีเหตุผลในการอยู่ต่อไปย้ายมาอยู่ข้างๆลุงแล้วเราก็จะมีความสุขหนูเห็นลุงเป็นเหมือนพ่อก็ได้และลุงจะเลี้ยงหนูเหมือนลูกสาวแต่ถึงแม้ว่าคุณนาจะไม่เคยแสดงออกให้เห็นหนูน้อยก็รู้ว่านางรักเธอมากหนูน้อยไม่อยากจากคุณนาไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณเพนโดตันยังไงดีในที่สุดเธอก็พบทางออกเธออยากให้คุณเพนโดตันรับเลี้ยงจิมมี่เด็กชายที่คุณน้าปฏิเสธรับไว้และคิดว่าด้วยวิธีนี้คุณเพนโดตันและจิมมี่จะได้มีความสุขด้วยกันและโพลิอาน่าก็สามารถไปเยี่ยมทั้งคู่ได้บ่อยขึ้นคุณเพนโดตันจึงขอให้เด็กทั้งสองมาพบในวันรุ่งขึ้นแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันอุบัติเหตุอันน่าสลดใจก็เกิดขึ้นรถยนต์พุ่งเข้าชนโพลิอาน่าเมื่อลืมตาขึ้นมาในโรงพยาบาล1วันหลังจากอุบัติเหตุโพลิอาน่าก็รู้สึกดีใจมากที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่อยากให้คุณน้าจากข้างกายไปไหนเลยเธอกำลังซึมซับช่วงเวลาแห่งความสุขที่คุณน้าเรียกเธอว่าสุดที่รักของน้า 2-3 วันถัดมาโพลิอาน่าจึงออกจากโรงพยาบาลแต่เธอไม่สามารถใช้งานขาของตัวเองได้อีกต่อไปเมื่อคุณเพนโดตันมาเยี่ยมโพลิอาน่าเขาเล่าข้อเสนอของตนสำหรับโพลิอาน่าให้คุณพอลลี่ฟังและเล่าว่าหนูน้อยปฏิเสธข้อเสนอนี้เพราะคุณน้าของตนหลังจากที่ได้รู้เรื่องนี้ความรักที่คุณพอลลี่มีต่อหนูน้อยก็ทวีคูณมากขึ้นหลายเท่านางอนุญาตทุกอย่างที่ทำให้โพลิอาน่ามีความสุขคุณหมอจากในเมืองที่ทุกคนรอคอยมาถึงช้ากว่ากำหนดไป1สัปดาห์หลังจากตรวจโพลิอาน่าเรียบร้อยน่าเสียดายจริงๆเด็กคนนี้จะเดินไม่ได้อีกแล้วโธ่ไม่นะเมื่อรู้เข้าคุณพอลลี่ก็เริ่มร้องไห้และเป็นลมไปหลังจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงคุณป้าโพลิอาน่าก็เริ่มร้องไห้อย่างหนักและตอนนั้นทุกคนก็เฝ้ารอวันอันแสนเศร้าใจทุกคนเสียน้ำตาให้เธอโพลิอาน่าจึงเล่าเรื่องเกมแห่งความยินดีให้ทุกคนที่มาเยี่ยมเธอฟังเพื่อทำให้โพลิอาน่ามีความสุขคุณเพนโดตันจึงตัดสินใจอุปการะจิมมี่เมื่อโพลิอาน่ารู้ข่าวดีเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากคุณพอลลี่แทบไม่อยากเชื่อเลยว่านางเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องเกมแห่งความยินดีเมื่อเริ่มคุยกับแนนซี่นางเลยได้รู้เรื่องทุกอย่างจึงรีบไปหาโพลิอาน่าทันทีงั้นเกมแห่งความยินดีจากนี้ไปเราจะเล่นเกมนี้ด้วยกันนะจ๊ะเย้ นี่เป็นข่าวดีที่สุดเลยนะพอลลี่ในระหว่างนั้นหมอของคุณเพนโดตันต้องการพบโพลิอาน่าแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง
เนื่องจากการโต้เถียงกับคุณพอลลี่เมื่อหลายปีก่อนคุณหมอคนนี้ไม่เคยย่างเท้าเข้ามาในบ้านหลังนี้เป็นเวลา15ปีแล้วแต่ในที่สุดทั้งสองก็ต้องยุติการโต้เถียงและพาหนูน้อยไปโรงพยาบาลที่อยู่นอกเมืองคุณหมอของคุณเพนโดตันดูแลโพลิยาน่าและบอกว่ายังมีความหวังอยู่ 2-3 เดือนผ่านไปคุณน้าพอลลี่ก็ได้รับจดหมายจากโพลิยาน่าถึงคุณน้าพอลลี่ที่รักหนูมีข่าวดีมากมาบอกค่ะการบำบัดจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในที่สุดหนูก็จะเดินได้แล้วคุณหมอบอกว่าหนูจะกลับบ้านได้เร็วๆนี้อยากจะเดินกลับบ้านเองจริงๆเลยโอ้โหหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะทุกอย่างทำให้หนูมีความสุขที่จริงหนูมีความสุขที่หนูใช้ขาไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะถ้ามันไม่เกิดขึ้นหนูก็คงไม่รู้สึกซาบซึ้งในการใช้งานมันได้ขนาดนี้หวังว่าจะได้พบกันเร็วๆนี้นะคะด้วยรักโพลิยาน่าตาเดียว2ตาและ3ตาในดินแดนอันไกลโพ้นมีหญิงชราผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาว3คนลูกสาวคนโตมีตาเดียวลูกสาวคนกลางมี3ตาและลูกสาวคนเล็กมี2ตาหญิงชราผู้เป็นแม่รักลูกสาว2คนแรกที่สุดไม่ว่าพวกเธอต้องการอะไรนางก็จะจัดหามาให้ขอบคุณมากค่ะแม่ลูกสาวคนเล็กมักต้องรับหน้าที่ทำงานบ้านเสมอทั้งยังโดนพวกเขาว่ากล่าวว่าไร้ประโยชน์และไร้ความสามารถพวกเขาไม่ให้เธอมาร่วมโต๊ะทานอาหารเย็นด้วยซ้ำแม่คะสองตาไม่สมควรมานั่งโต๊ะเดียวกับเรานะเพราะว่าเธอทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างแต่ว่าแม่จึงไม่ให้ลูกสาวสองตามาร่วมโต๊ะสาวน้อยสองตาได้แต่กินอาหารที่เหลือบนโต๊ะถึงอย่างนั้นแล้วเธอก็ยังคงมีจิตใจกรุณาและโอบอ้อมอารีวันหนึ่งพี่สาวตาเดียวและสามตามาหาน้องสาวสองตาพวกเขาดูหมิ่นเธอและโยนเสื้อผ้าสกปรกใส่เธอซักยังไงให้สกปรกขนาดเนี้ยไปซักมาใหม่ลูกสาวสองตาเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับน้ำตาเธอไปยังแม่น้ำเพื่อซักผ้าอีกครั้งทำไมพี่ๆต้องทำกับเราแบบนี้ด้วยเราไม่เคยทำอะไรให้เขาสักหน่อยในขณะที่สาวน้อยสองตากำลังร้องไห้นางฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเธอชุดวิบวับของนางเปล่งประกายต่อหน้าสาวน้อยสองตาแต่นางฟ้ากลับปกคลุมใบหน้าของตัวเองเอาไว้ร้องไห้ทำไมจ้าสาวน้อยเพราะว่าหนูเป็นลูกสาวคนเล็กในบ้านแม่และพี่ๆบอกว่าหนูไร้ประโยชน์พวกเขาเกลียดหนูและให้หนูกินแต่เศษอาหารที่เหลือเท่านั้นโธ่อย่าเศร้าไปเลยสาวน้อยดูนี่ฉันมีของขวัญให้นี่คือไม้กายสิทธิ์ถ้าหนูอธิษฐานขอพรและโบกไม้กายสิทธิ์สามครั้งคำอธิษฐานก็จะกลายเป็นจริงเมื่อสาวน้อยสองตาอธิษฐานโต๊ะอาหารเย็นก็ปรากฏขึ้นบนโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารแสนอร่อยมากมายโอ้โหดูอาหารพวกนี้สิทั้งสดทั้งร้อนสาวน้อยสองตาหิวโหยมาหลายวันเธอจึงเริ่มทานอาหารจากบนโต๊ะทันทีถ้าทานเสร็จแล้วให้หนูโบกไม้กายสิทธิ์สองครั้งนะสาวน้อยอย่าลืมล่ะสองครั้งเท่านั้นจากนั้นนางฟ้าก็หายตัวไปโดยไม่เผยใบหน้าให้เธอเห็นเมื่อได้ทานจนอิ่มท้องแล้วสาวน้อยสองตาจึงโบกไม้กายสิทธิ์สองครั้ง
และโต๊ะอาหารก็หายวับไปในที่สุดก็อิ่มท้องดีใจจังเลยแต่ว่าเราจะต้องซ่อนไม้กายสิทธิ์นี้จากแม่และพี่ๆไม่งั้นพวกเขาเล่นงานเราแน่สาวน้อยสองตาเดินทางกลับบ้านโดยใช้ไม้กายสิทธิ์เป็นไม้เท้าเธอสังเกตเห็นอาหารที่เหลืออยู่บนโต๊ะแต่เธอไม่ได้แตะอาหารเหล่านั้นเลยเพราะเธออิ่มแล้วสาวน้อยสองตาหยิบไม้เท้าและออกจากบ้านไปทุกวันเธอจะไปยังริมน้ำโบกไม้กายสิทธิ์และทานอาหารให้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทานไหวแต่วันหนึ่งเมื่อเธอกลับบ้านพี่สาวตาเดียวกับสามตาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของน้องสาวสองตาทำไมยายสองตายิ้มทุกครั้งที่ออกจากบ้านและกลับมาที่บ้านเลยนะแถมยังไม่ยอมกินเศษอาหารที่เราเหลือไว้ให้ด้วยวันต่อมาพี่สาวจอมอิจฉาทั้งสองจึงแอบตามน้องไปหลังจากนั้นสักพักสองตาก็เดินมาถึงริมน้ำเธออธิษฐานและโบกไม้กายสิทธิ์3ครั้งแล้วโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารแสนอร่อยก็ปรากฏขึ้นเมื่อได้เห็นดังนี้พี่สาวทั้งสองก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากอ้าเธอมาทานอาหารอร่อยจนอิ่มทุกวันนี่เองแถมยังไม่ยอมแบ่งให้เราด้วยสาวตาเดียวและสามตาวิ่งกลับบ้านไปฟ้องแม่เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นเมื่อได้ยินดังนั้นแม่ก็โกรธมากทุกคนไปซ่อนตัวก่อนที่สองตาจะกลับมาถึงบ้านทันทีที่สาวน้อยย่างเท้าเข้ามาในบ้านแม่ก็เข้ามาประชิดตัวเธอนางคว้าไม้กายสิทธิ์และหักมันเป็นสองท่อนไม่นะหักทำไมอ่ะในระหว่างที่ทุกคนเขาหิวกันไส้กิ่วเธอก็ออกไปกินอาหารจนอิ่มน้ำสำราญต่อไปนี้ไม่ต้องกินอะไรอีกแล้วสาวน้อยสองตาเสียใจมากเธอหยิบไม้กายสิทธิ์ที่หักครึ่งแล้ววิ่งร้องไห้ออกไปนอกบ้านณตอนนั้นเองนางฟ้าใจดีปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเธออีกครั้งอย่าร้องไห้ไปเลยสาวน้อยสองตาจงนำเศษไม้นี้ไปฝังใต้แสงจันทร์แล้วหนูจะยิ้มได้อีกครั้งนางฟ้าปริศนาหายตัวไปก่อนที่สองตาจะได้เห็นใบหน้าของนางสองตาจึงรีบไปทำตามที่นางฟ้าบอกทันทีวันต่อมาต้นไม้ที่มีใบไม้เงินทองงอกขึ้นตรงจุดที่เธอฝังเศษไม้กายสิทธิ์ไว้ต้นไม้นั้นช่างสง่างามและสว่างสวยจนเป็นที่เห็นได้ชัดของทุกคนพี่สาวทั้งสองและแม่อยากไปเก็บผลไม้จากต้นไม้นั้นแต่เมื่อใดที่พวกนางยื่นมือไปเด็ดผลไม้กิ่งไม้ก็จะยกตัวขึ้นเมื่อเห็นดังนี้สองตาจึงรีบเข้ามาบางทีหนูอาจจะเด็ดผลไม้จากต้นไม้งามนี้ได้ฮะฉันยังเก็บไม่ได้แล้วเธอจะไปได้เรื่องอะไรสาวน้อยสองตายืดแขนออกไปหาต้นไม้ต้นไม้แห่งแสงสว่างโปรดให้ความสุขและผลไม้ด้วยเถิดคำพูดที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตานั้นทำให้ต้นไม้ลดระดับกิ่งไม้ลงมาอยู่ต่อหน้าสาวน้อยสองตาเธอจึงสามารถหยิบผลไม้ได้อย่างง่ายดายสองตาต้องการจะมอบผลไม้ให้แม่และพี่ๆแต่พวกเขากลับตีโพยตีพายด้วยความอิจฉาโถ่เอ้ยฉันก็ทำได้ต้นไม้แห่งแสงสว่างโปรดให้ความสุขและผลไม้ด้วยเถิดต้นไม้แห่งแสงสว่างโปรดให้ผลไม้และความสุขด้วยเถิดแต่ทว่าต้นไม้ไม่ได้โต้ตอบใดๆกับสิ่งที่ตาเดียวและสามตาพูดเลยทำไมต้นไม้มันเชื่อฟังแต่คำสั่งของยายสองตาล่ะเนี่ยณตอนนั้นเองอัศวินรูปงามขี่ม้าเข้ามาใกล้ออกไปนะยายสองตาไปซ่อนหลังพุ่มไม้นู่นเลิกทำให้เราขายหน้าด้วยความเห็นแก่ตัวของหล่อนได้แล้วสองตาผู้น่าสงสารทำตามดังนั้นและไปซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้พร้อมกับผลไม้ในมื
เมื่ออัศวินเข้ามาใกล้ต้นไม้ใบเงินทองเขาก็จ้องมองต้นไม้นั้นด้วยความทึ่งโหหากเจ้าของต้นไม้มหัศจรรย์ต้นนี้ให้กิ่งไม้เงินกับฉันฉันจะทำให้คนคนนั้นเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยพวกเราเป็นเจ้าของต้นไม้นี้ค่ะท่านดิฉันสามารถให้กิ่งไม้เงินกับท่านได้ตาเดียวกับสามตากระโดดหยองแหยงพยายามจะดึงกิ่งไม้แต่ก็ไม่ได้ผลพวกนางจับใบไม้ไม่ถึงด้วยซ้ำพวกเธอบอกว่าเป็นเจ้าของต้นไม้แล้วทำไมพวกเธอไม่สามารถหยิบผลไม้ได้สักลูกเลยล่ะสองตาอยากจะออกมาและแบ่งปันผลไม้ให้กับอัศวินแต่เธอกลัวพี่ๆและแม่เธอจึงได้ตลบอยู่ที่เดิมและเริ่มร้องไห้ และแล้วนางฟ้าปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งสาวน้อยสองตาจงหยิบใบไม้และแนบมันไว้ที่หัวใจจากนั้นจึงไปเผชิญหน้ากับอัศวินด้วยความกล้าสาวน้อยสองตาทำตามที่นางฟ้าบอกแล้วเสื้อผ้ามอซอของเธอก็เปลี่ยนเป็นชุดกระโปรงสดใสวิบวับเธอรีบออกมาจากพุ่มไม้ที่ซ่อนตัวอยู่และเข้าไปหาอัศวินพร้อมผลไม้อัศวินตกตะลึงไปกับความงามของสาวน้อยสองตาจนเขาไม่อาจละสายตาจากเธอได้ดิฉันสามารถนำกิ่งไม้เงินและผลไม้ทองคำมาให้ท่านได้ค่ะฉันอยากทำให้เธอเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกสาวน้อยแต่งงานกับฉันนะสาวน้อยสองตาตอบรับคำขอแต่งงานและพวกเขาก็สวมกอดกันเมื่อได้เห็นดังนั้นพี่สาวขี้อิจฉาทั้งสองและแม่จึงรีบขอโทษสองตาเราคิดว่าเธอไม่ได้เรื่องเพราะเธอเด็กกว่าเราทำไม่ดีกับเธอเลยแต่เธอช่างมีจิตใจที่บริสุทธิ์และเมตตาขอโทษนะสองตายกโทษให้พี่ๆและแม่กิ่งไม้เงินเป็นของทุกคนแล้วสามารถเก็บผลไม้ได้มากเท่าที่ต้องการเลยนะเมื่อสองตาเอ่ยคำพูดที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตานางฟ้าปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้นบนกิ่งไม้เงินและเผยให้เห็นถึงใบหน้าที่แท้จริงเป็นครั้งแรกสองตาประหลาดใจมากที่ได้เห็นว่านางฟ้ามีสามตาและตระหนักได้ว่าการเป็นคนดีนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปร่างหน้าตาเลยจากนั้นสองตากับอัศวินหนุ่มจึงขึ้นหลังม้าและควบม้าออกไปสู่ความสุขตลอดกาลในวันที่แดดออกอลิซกับพี่สาวออกไปเดินเล่นข้างนอกพี่สาวของอลิซกำลังอ่านหนังสือและด้วยเหตุนี้อลิซจึงเบื่อมากเมื่อเธอกำลังคิดว่าจะทำอะไรสนุกดีกระต่ายสีขาวก็วิ่งผ่านเธอไปกระต่ายตัวนั้นกำลังพูดกับตัวเองอลิซตกตะลึงเพราะเธอไม่เคยเห็นกระต่ายพูดได้มาก่อนเลยกระต่ายหยิบนาฬิกาพกออกมาดูแล้วจากนั้นโอ้ไม่นะเราต้องสายมากแน่ๆเขาพูดขณะรีบร้อนอลิซประทับใจกับสิ่งที่เห็นมากแต่ด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงตามกระต่ายไปกระต่ายเข้าไปในโพรงไม้ตรงลำต้นและอลิซก็ตามเขาไปด้วยผ่านโพรงเดียวกันทันใดนั้นเธอก็พบว่าตัวเองกำลังตกลงไปในบ่อบ่อนี้ลึกมากๆและอลิซก็ร่วงลงไปอย่างช้าๆในขณะเดียวกันหนูน้อยก็เห็นรูปภาพต่างๆตู้เสื้อผ้าและเปลือกหอยมากมายเธอรู้สึกราวกับว่ากำลังเดินทางไปทั่วโลกและแล้วเธอก็ตกลงมาบนที่รองนิ่มๆเธอพบทางเดินในอาคารอันยาวไกลอยู่ข้างหน้าอลิซลุกขึ้นและเริ่มออกเดินเธอเห็นประตูที่ปิดอยู่หลายบานและกระต่ายก็หายตัวไปอลิซเริ่มกลัวว่าเธอจะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ณตอนนั้นเองเธอเห็นกุญแจสีทองดอกเล็กบนโต๊ะสามขาที่มีขนาดเล็กข้างๆเธอเธอหยิบกุญแจและพยายามเปิดประตูที่ล็อกทุกบานแต่กุญแจกลับเล็กเกินไปสำหรับทุกประตูมองไปรอบๆด้วยความเศร้า
อลิสพบว่ามีประตูเล็กอีกบานอยู่ข้างหลังผ้าม่านเมื่อเธอไขกุญแจเข้าไปประตูก็เปิดออกทันทีอลิสดีใจมากเมื่อประตูเปิดออกหลังประตูบานนี้คือสวนอันงดงามแต่เพราะว่าเธอไม่สามารถผ่านประตูได้อลิสจึงออกไปไม่ได้เมื่อเธอกลับเข้ามาข้างในเธอสังเกตเห็นขวดที่มีป้ายติดว่าดื่มฉันเลยอลิสหยิบขวดขึ้นและเริ่มดื่มเมื่อเธอดื่มยาเข้าไปตัวเธอก็เริ่มหดลงเธอตัวเล็กลงมากจนเธอคิดว่าตัวเองน่าจะผ่านประตูนั้นได้แล้วแต่เมื่อเธอกำลังจะไปเอากุญแจเธอก็ตระหนักได้ว่าเธอตัวเล็กเกินกว่าจะเอื้อมถึงโต๊ะเธอจึงเริ่มร้องไห้ตอนนั้นเองเธอเห็นเค้กอยู่ที่พื้นเค้กมีป้ายติดไว้ว่ากินฉันเลยด้วยความอยากรู้อลิสจึงบีบเค้กมากินหนึ่งคำณตอนนั้นเองตัวเธอก็เริ่มโตขึ้นอีกครั้งตอนนี้อลิสสามารถหยิบกุญแจได้แล้วแต่เธอกลับตัวใหญ่เกินประตูซะนี่อลิสรู้สึกเหนื่อยเกินไปแล้วเมื่อสิ้นหวังเธอจึงเริ่มร้องไห้อีกครั้งน้ำตาของเธอเริ่มก่อตัวเป็นแอ่งน้ำที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงสุดปลายทางเดินท่านใดนั้นเองกระต่ายสีขาวก็วิ่งผ่านเธอไปอย่างรีบเร่งอลิสเรียกคุณคะคุณคะได้โปรดหยุดก่อนช่วยหนูด้วยกระต่ายวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่แม้แต่จะมองอลิสได้ซ้ำแต่ในระหว่างที่วิ่งไปเขาทำถุงมือกับพัดตกไว้อลิสหยิบของเหล่านั้นขึ้นจากพื้นและเมื่อเธอเริ่มพัดให้ตัวเองตัวของเธอก็เริ่มหดลงอีกครั้งณตอนนั้นเองเธอลื่นล้มและหล่นลงไปในแอ่งน้ำอลิสและสัตว์อื่นๆอีกมากมายหลายชนิดเริ่มว่ายน้ำและหลั่งไหลไปหาฝั่งพวกเขามาถึงฝั่งด้วยสภาพเปียกปอนไปหมดและอลิสก็ได้เจอกับเจ้ากระต่ายอีกครั้งคราวนี้กระต่ายคิดว่าเธอเป็นคนรับใช้ของเขาจึงขอให้เธอไปนำถุงมือและพัดพกพามาจากบ้านอลิสเข้าไปในบ้านกระต่ายที่อยู่ในป่าเมื่อเธอเดินเข้าไปเธอก็พบถุงมือและพัดพกพาของเขาในทันทีและตรงนั้นเองเธอพบขวดตั้งอยู่บนโต๊ะอีกครั้งเธอเอื้อมมือไปที่ขวดและคิดว่าถ้าฉันดื่มมันตัวฉันอาจจะกลับไปเป็นขนาดเดิมก็ได้เธอหยิบขวดขึ้นและดื่มยาจนหมดขวดเธอขยายร่างใหญ่โตขึ้นจนไม่สามารถขยับตัวไปไหนในบ้านนี้ได้ด้วยซ้ำฉันจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ฉันจะออกไปได้ยังไงในขณะเดียวกันเจ้ากระต่ายก็รออลิสอยู่อย่างร้อนรนด้วยความหวาดกลัวอลิสสัตว์ทั้งหลายก็พากันปาหินเข้าไปในบ้านทำกระจกแตกก้อนหินที่ตกเข้ามาใกล้อลิสเริ่มเปลี่ยนร่างกายเป็นเค้กชิ้นเล็กเมื่ออลิสเริ่มทานเค้กพวกนี้เธอก็ตัวหดอีกครั้งทำให้สามารถออกจากบ้านได้แต่คราวนี้น่าเสียดายที่เธอตัวเล็กเกินไปซะแล้วอลิสตัวจิ๋วผู้น่าสงสารหลงทางอยู่ในพุ่มไม้เล็กๆในป่าใหญ่เธอเริ่มคิดว่าเธอจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะกลับไปเป็นขนาดปกติอีกครั้งณตอนนั้นเองเธอเห็นลูกสุนัขห่างออกไปไม่ไกลนักเมื่อเธอเรียกลูกสุนัขมาเพื่อจะลูบหัวเธอก็เพิ่งรู้ว่าเธอตัวจิ๋วแค่ไหนเมื่อเทียบกับลูกสุนัขเธอเกือบโดนบี้ด้วยอุ้งเท้าของลูกสุนัขขณะที่เธอกำลังวิ่งเธอกลับไปชนเห็ดเข้ามีหนอนผีเสื้อสีฟ้าอยู่บนเห็ดเธอจึงถามเจ้าหนอนผีเสื้อว่ามีวิธีใดที่พอจะทำให้เธอกลับไปมีขนาดปกติหนอนผีเสื้อตอบอย่างชาญฉลาดด้านหนึ่งของเห็ดที่ข้ายืนอยู่จะสามารถทำให้เจ้าตัวใหญ่ขึ้นได้ส่วนอีกด้านจะทำให้เจ้าตัวหดอลิสหยิบเห็ดชิ้นเล็กใส่ปากท่านใดนั้นเองเธอก็ตัวโตขึ้นมากจนมองไม่เห็นเท้าตัวเองด้วยซ้ำเพื่อที่จะทำให้ตัวเล็กลงเท่าเดิมคราวนี้เธอหยิบชิ้นเล็กจากอีกด้านมาทาน
ด้วยการทานปริมาณเห็ดที่แตกต่างกันจากทั้งสองด้านอลิสจึงกลับมาเป็นขนาดปกติในที่สุดเธอหยิบเห็ด2ชิ้นจากทั้งสองด้านและกำไว้ในมือขณะที่เธอกำลังเดินอยู่เธอก็มาพบบ้านหลังจิ๋วแต่ถ้าเธอจะเข้าไปเธอก็ต้องทำให้ตัวหดลงอีกครั้งเมื่อทานเห็ดชิ้นหนึ่งเข้าไปตัวเธอก็เริ่มหดลงอีกครั้งเมื่อเธอเดินเข้าไปในบ้านเธอพบว่าเธออยู่ในห้องครัวตรงกลางห้องครัวนี้มีดัชเชสยืนอยู่พร้อมกับเด็กทารกในอ้อมกอดและที่พื้นเจ้าแมวอ้วนก็กำลังจ้องมองอลิสอยู่ด้วยรอยยิ้มนี่เป็นครั้งแรกที่อลิสเจอแมวยิ้มได้เธอจึงถามออกไปด้วยความสงสัยทำไมแมวของคุณถึงยิ้มแบบนั้นคะเพราะว่านี่เป็นแมวเชสเชียยังไงล่ะดัชเชสพูดในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าแมวก็ล่องหนได้และเด็กทารกในอ้อมกอดของดัชเชสเริ่มร้องไห้ดัชเชสส่งเด็กทารกให้กับอลิสเธอจงอุ้มเด็กคนนี้ไปแล้วทำให้มันหยุดร้องไห้ซะฉันจะไปเล่นโครเคกับราชินีอลิสรับเด็กทารกมาและเริ่มอุ้มโยกเด็กไปมาท่านใดนั้นเองแมวเชสเชียก็ปรากฏตัวขึ้นและยิ้มอีกครั้งและพูดกับอลิสเจ้าต้องไปหาแมดแฮทเทอร์และกระต่ายเดือน3ให้เจอแต่ระวังล่ะพวกเขาบ้ากันทั้งคู่ทันทีที่คุยเสร็จเจ้าแมวเชสเชียก็หายตัวไปอีกครั้งอลิสตะโกนใส่แมวด้วยความโมโหหยุดหายตัวแล้วก็โผล่ขึ้นมาปุบปับอย่างนี้สักทีทำให้ฉันกลัวแล้วแมวเชสเชียปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและยิ้มได้เลยงั้นข้าจะหายตัวไปอย่างช้าๆเริ่มจากหางแมวเชสเชียก็เริ่มหายตัวไปอีกครั้งเหลือไว้แต่ใบหน้าของตัวเองอลิสเดินออกไปจากบ้านและต่อมาไม่นานเธอก็พบบ้านของกระต่ายเดือน3กระต่ายเดือน3กำลังจิบน้ำชาอยู่กับแมดแฮทเทอร์ใต้ต้นไม้กระต่ายเดือน3ใส่ฟางไว้ระหว่างหูของเขาอลิสไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงเอาฟางใส่ไว้ระหว่างหูตัวเองส่วนแมดแฮทเทอร์ก็สวมหมวกไว้บนหัวมีหนูระหว่างเขาทั้งสองที่หลับและเกยหัวไว้กับโต๊ะและทั้งสองก็วางแขนบนหนูตัวนี้ใช้เจ้าหนูเป็นหมอนเมื่อเขาเห็นอลิสเดินเข้ามาพวกเขาก็คัดค้านพร้อมให้เหตุผลว่าไม่มีที่ว่างเหลือแล้วไม่จริงมีที่ตั้งเยอะอลิสพูดแมดแฮทเทอร์ถามอลิสเธอคิดว่าทำไมอีกาถึงดูเหมือนโต๊ะคุณคิดว่าทำไมล่ะฉันก็ไม่รู้สิอลิสรู้สึกเบื่อหน่ายกับมุกตลกหยาบคายโง่ๆจากแมดแฮทเทอร์และกระต่ายเดือนสามมากเธอจึงพูดว่านี่เป็นการพบปะพูดคุยกันที่โง่เง่าที่สุดที่ฉันเคยเจอมาในชีวิตและเดินจากไปอลิสมาถึงประตูที่ลำต้นของต้นไม้เมื่อเธอเข้าไปเธอพบกับกุญแจสีทองกุญแจสีทองนี้เปิดประตูไปสู่สวนอันงดงามเมื่อเข้าไปในสวนอลิสก็ประหลาดใจมากสวนนี้เป็นของราชินีหัวใจและทุกคนกำลังทาสีกุหลาบขาวให้เป็นสีแดงแถมคนงานทุกคนก็เหมือนไพ่อลิสจึงถามออกไปหนูสงสัยจังค่ะว่าทำไมคุณถึงทาสีกุหลาบขาวให้เป็นสีแดงหมดเลยคนสวนจึงตอบราชินีโปรดดอกกุหลาบสีแดงแต่เราบังเอิญปลูกกุหลาบสีขาวเนี่ยสิถ้าราชินีรู้เข้านางต้องตัดหัวพวกเราแน่ๆณตอนนั้นเองราชินีหัวใจก็เดินทางมาที่สวนทหารอารักขาที่มาด้วยก็อยู่ในรูปไพ่เช่นกันราชินีหัวใจเชิญเด็กน้อยแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกไปเล่นโครเคด้วยอลิสไม่เคยเจอสนามเล่นโครเคแบบนี้มาก่อนใช้ตัวเม่นเป็นลูกบอลและนกฟลามิงโกเป็นไม้ตีในระหว่างเกมผู้เล่นเริ่มต่อสู้กันและโยนเม่นใส่กันและกันราชินีอารมณ์เสียกับสถานการณ์นี้เป็นอย่างมากนางจึงกระทืบเท้าและตะโกนด้วยความโมโหทันทีเอาผู้เล่นที่สู้กันไปตัดหัวให้หมดราชินีโกรธมากจนยกเลิกงานเลี้ยงโครเคท่านใดนั้นเอง
ก็มีเสียงพูดขึ้นการตัดสินเริ่มขึ้นแล้วทุกคนพากันมุ่งหน้าไปยังศาลที่กำลังจะตัดสินคดีความของแจ็คออฟฮาร์ทที่ถูกข้อหาขโมยพายไปจากห้องครัวของราชินีราชินีจับแจ็คออฟฮาร์ทตอนเกิดเหตุไม่ได้ดังนั้นเธอก็เลยลงโทษเขาไม่ได้แจ็คออฟฮาร์ทถูกกักขังอยู่ในคุกระหว่างการตัดสินคดีความกระต่ายขาวเริ่มอ่านจากม้วนกระดาษที่เขาถืออยู่ในวันอาทิตย์ที่สวยงามราชินีอบขนมพายแสนอร่อยและแจ็คออฟอาร์ตก็ขโมยมันไปราชาตะโกนจากที่นั่งของตนเรียกพยานคนแรกออกมาพยานคนแรกคือแมดแฮทเทอร์เมื่อแมดแฮทเทอร์เริ่มพูดต่อหน้าราชาจู่ๆตัวอลิสก็ขยายร่างขึ้นกระต่ายขาวประกาศว่าได้เวลาแล้วที่อลิสจะเป็นพยานให้ปากคำเมื่อได้ยินการขานชื่อของตัวเองอลิสก็ลุกขึ้นยืนทันทีโดยลืมนึกไปว่าตัวเองตัวใหญ่แค่ไหนแล้วกระโปรงของเธอเข้าไปติดในม้านั่งและทำให้ม้านั่งล้มคว่ำซึ่งทำให้สมาชิกในศาลทุกคนล่วงหล่นลงไปกับพื้นราชินีขอให้อลิสบอกความจริงทุกอย่างที่เธอรู้ฉันไม่รู้อะไรเลยอลิสตอบราชินีตะโกนด้วยความเกรี้ยวกราดไม่รู้งั้นเหรอตัดหัวมันด้วยอีกคนและอลิสตอบกลับอย่างกล้าหาญฉันไม่สนใจคำสาปของท่านท่านไม่ใช่ราชินีของฉันเพราะฉะนั้นท่านทำอะไรฉันไม่ได้ทันทีที่อลิสกล่าวคำเหล่านี้ออกมาราชาราชินีและไพ่ทั้งหมดก็เริ่มลอยเข้าไปหาอลิสทักกรีดร้องและพยายามจะจับพวกเขาการเคลื่อนไหวเช่นนี้กลายเป็นพายุหมุนรอบตัวอลิสที่ดูดเธอเข้าไปข้างในและพาเธอลอยขึ้นไปในอากาศและในที่สุดในขณะที่ชุลมุนวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่หมุนรอบตัวเธอก็พบว่าตัวเองมาอยู่ที่ทุ่งหญ้าอีกครั้งพี่สาวของเธอเรียกอลิสมาเร็วตื่นเถอะเมื่ออลิสตื่นขึ้นเธอตระหนักได้ว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่ความฝันโอ้โหมันเป็นความฝันนี่เองและช่างเป็นความฝันที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้พี่คะหนูจะเล่าเรื่องความฝันให้ฟังนะเอาล่ะมีกระต่ายสีขาว